ตอนนี้นะคะกระแสโปเกมอนเนี่ยมาแรงมากๆเลยและจะบอกว่าเขาเนี่ยมีการ์ดโปเกมอนภาษาไทยให้ซื้อแล้วนะพี่แป้งเนี่ยซื้อมาเป็นเซตเลยนะคะคุณภาพของการ์ดเนี่ยดีมากๆเขาให้คนญี่ปุ่นมาคุมแล้วก็ดูแลเลยนะหมายความว่าถ้าเราซื้อมาเนี่ยสามารถเก็บแบบเป็นคอลเลกชันแล้วก็เก็บสะสมได้เลยความละเอียดของการ์ดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพก็จะสวยสีมาตรงเป๊ะมากๆแถมถ้าน้องๆโชคดีก็มีสิทธิ์เปิดได้แบบฟอยล์แบบนี้ด้วยโอ้ยเห็นไหมมันจะมีขอบแบบเรืองแสงแล้วก็พลังเยอะมากๆคนเล่นการ์ดเนี่ยน่าจะชอบเลยเปิดมาแบบนี้แล้วเนี่ยคงอยากจะซื้อตามแล้วใช่ไหมน้องๆสามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven สาขาใหญ่นะคะเขาก็จะมีซองแบบนี้จำหน่ายเลยนะแค่เดินเข้าไปแล้วบอกพี่ของการ์ดโปเกมอนซองนึงเขาก็จะหยิบมาให้เราเดี๋ยวเรามาลุ้นดีกว่าว่าถ้าพี่แป้งแกะมันแล้วเนี่ยเราจะได้ของแรไอเทมหรือเปล่าแบบฟอยล์หรือเปล่านะนี่เปิดกันสดๆฮึบเกลือไม่เกลืออยู่กันตรงนี้แหละเออทะเดินได้ยันชัมนะตัวนี้เป็นหมีแพนด้านะคะแล้วก็ได้พลังพื้นฐานนาทาเนะแล้วก็คาเอ็นที่สุดเฮ้ยและสุดท้ายเราได้การ์ดแบบนี้มีขอบเงินเรืองแสงอามารูรูก้านะตัวนี้เป็นตัวที่มีพลังเยอะมากๆเลยและถ้าใครอยากจะลองเล่นการ์ดโปเกมอนจริงๆเนี่ยพี่แป้งแนะนำเลยมันมีเซตแบบกล่องแบบนี้เป็นเซตเริ่มต้นข้างในเนี่ยเขาก็จะจัดเด็กมาให้เราอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าเล่นง่ายๆไม่ยากเลยค่ะและราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะในกล่องนี้เนี่ย199ส่วนในซองนี้นะคะ49บาทเท่านั้นและที่เรามาพูดกันถึงเรื่องโปเกมอนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่จะมาโชว์หรือว่าจะมาอวดการ์ดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าพี่แป้งเนี่ยมีกิจกรรมดีๆมาให้น้องๆเล่นด้วย ก็เพียงแค่น้องๆนะคะตามหาการ์ดแบบพี่แป้งแบบนี้เนี่ย3ใบขึ้นไปและจากนั้นก็แค่ถ่ายรูปแล้วก็กรอกแบบฟอร์มโพสต์ลงมาในเพจพี่แป้งก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อลิมิเต็ดถึง200รางวัลเลยโอ้โหง่ายมากๆเลยใช่ไหมเอาเป็นว่าสำหรับการ์ดโปเกมอนเนี่ยพี่แบงค์เนี่ยก็เก็บจนฟินแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหากิจกรรมเกี่ยวกับโปเกมอนมาเล่นกับเพื่อนๆดีกว่าว่าจะเล่นยังไงดีนะแล้ววันนี้เราไม่ได้มารีวิวการ์ดเพียงอย่างเดียวเพราะว่าพี่แบงค์เนี่ยมีกิจกรรมโหดๆเกี่ยวกับโปเกมอนมาเล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะเย้ทายคำถามกันและถ้าใครตอบถูกเนี่ยก็ถือว่าไม่อันนี้คืออะไรอันนี้หลายๆคนคงรู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยมันเข้าสู่ฤดูหนาวจริงๆแล้วเรามายืนหน้าบ้านเนี่ยมันก็หนาวอยู่แล้วใช่ครับผมแต่ไอ้ข้างหลังเนี่ย นั่นก็คือเครื่องสาวน้อยตกน้ำและจะบอกว่าการตอบคำถามในครั้งนี้เนี่ยคนที่แพ้ก็จะโดนทำแบบนี้นะคะทุกคนไม่โดนนะยังไม่ต้องอะไรนะยังไม่โดนทำเพราะเรายังไม่รู้ไงว่าเครื่องมันจะใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าเออคือยังไม่ได้เทสใช่ไหมยังเลยเออเป็นไงบ้างมันใช้ได้ปะอธิบายเฉยๆเออแค่อธิบายเฉยๆแว่นตกเลยมันน่ากลัวมากก็สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบยังต้องโดนก่อนแป้งอ่ะต้องโดนไม่ได้จบแล้วหรอขนาดพี่แบบตัวสูงกว่าแป้งนะมิดหัวจริงหรอเออมิดหัวแป้งที่แบบจำบอกว่าแค่ขาไงนี่คือหลอกขามันดูแบบไม่ได้สูงมากอ่ะคือถ้าเราลงไปมันก็อาจจะแค่ตรงนี้ป่ะเนี่ยช่วงคนขาอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าไปๆมาคือมีหัวเปียกของแท้ลืมว่าตอนเราลงไปเรานั่งอยู่อ๋อโอเคกติกาของเกมนี้นะคะก็คือเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยนั่งทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันและเราเนี่ยก็จะมีคำถามเกี่ยวกับโปเกมอนให้ทุกคนได้ตอบถ้าใครเนี่ยยกมือก่อนและตอบก่อนได้ก็เป็นฝ่ายชนะทันทีแต่ต้องดูก่อนนะว่าตอบถูกหรือตอบผิดถ้าตอบผิดก็ต้องตกน้ำไปตามระเบียบนะคะตอบถูกอีกฝั่งโดนแต่ถ้าตอบผิดตัวเองโดนถูกต้องแต่คนที่ชนะเนี่ยจะมีติดเอาลูกบอล3ลูกเพื่อปาใส่อีกคนนึงถ้าอย่างนั้นพวกเราไปที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าไปใครจะเป็นผู้โชคดี Let's goอีกรอบแล้วเหรอใช่ไหนๆก็เปียกอยู่แล้วขึ้นไปเทสก่อนเด
เดี๋ยวเราดูคำถามแรกนะคะไม่จริงเหรอเป็นพี่ป๊อปและกีตาร์ไหนถ้าบอกว่าข้างหลังไงโอเคนะครับสำหรับคำถามแรกของเราก็ต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องโปเกมอนพอสมควรเลยก็หวังว่าเพื่อนของเราทั้งสองคนจะดึงความสามารถตอบคำถามออกมาให้ได้มากที่สุดคำถามแรกนะครับพิคาชูกระโดดลงในน้ำแล้วทำไมผมไม่เปียกจะตอบต้องยกมือนะครับงั้นผมตอบก่อนเลยเป็นสุภาพบุรุษยังไงเพราะว่าพิคาชูนั้นเป็นมาสคอตที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นแล้วเขาก็มีความสามารถหลายอย่างเขากำเนิดมาตั้งแต่ปี2552แล้วทำไมผมถึงไม่เปียกอ่ะเพราะว่าพิคาชูนั้นใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ใส่ชุดดำน้ำก็เลยตัวไม่เปียกอันนี้คือแบบผมวิเคราะห์จากการที่ผมเป็นแฟนคลับโปเกมอนมานานมากใช่ผมมั่นใจว่าผมถูกโอ้พิคาชูที่ปกติเราเห็นใส่ชุดนั้นชุดนี้เยอะไปหมดใช่อย่าพึ่งคุณอย่าป๊อปไม่ได้คำตอบของป๊อปนะครับเป็นคำตอบที่ผิดเฉลยนะครับคำถามใหม่นะครับพิคาชูกระโดดลงไปในน้ำแล้วทำไมผมไม่เปียกคำตอบครับเพราะผมยืนดูพิคาชูอยู่ข้างบนไม่ได้โดดลงไปด้วยนั่นเองเปียกอีกรอบหนึ่งนะใช่ไหมต้องโยนลูกบอลอ๋อเหรอขอโทษใหม่เลยเอาใหม่เลยเหรอไอ้เนี่ยคุณมาโดนกับผมแม่ขอโทษและหลังจากที่เราได้ผู้ชนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะปล่อยให้ผู้ชนะอยู่บนแท่นต่อไปซึ่งจะบอกว่ากีตาร์นี่อาจจะต้องตกในรอบต่อไปเพราะว่ารอบต่อไปคือพี่ไว้สมมติว่าพี่ไมค์ขึ้นไปแล้วถังนี้ไม่สามารถรับน้ำหนักได้พี่กิจก็คงจะอดแล้วล่ะเชิญผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปละล่วงเลยสถานการณ์ตอนนี้บอกเลยว่าเครื่องรับน้ำหนักของเราค่อนข้างสั่นคลอนมีการบิดเบี้ยวเล็กน้อยอีกนิดเดียวก็น่าจะตกลงมาแล้วเอาใจช่วยนะเก้าอี้คุ้มแข็งใจไว้ก่อนยิ่งเก้าอี้คุ้มสำหรับคำถามที่2นะฮะจะมีช้อยส์ให้ด้วยเพื่อความง่ายขึ้นนะครับหลายคนคงจะรู้จักกับเจ้าเนียสหรือว่าแมวที่อยู่กับแก๊งล็อกเก็ตในเขตที่ห่างไกลออกไปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขตหมู่เกาะเขาจะมีเนียสอีก 1,000 นะครับผมที่เป็นธาตุความมืดคำถามนะครับเนียสธาตุมืดตัวนี้มีชื่อเต็มว่าอะไรกอไก่ครับอโลล่าเนียสขอไข่อโลฮาเนียสคอควายอโลเวล่าเนียสและงองูอโลฮาเนียส1 2 3พี่ไม้ครับยกมืออะไรครับอโลหะเนียสอโลหะมันแปลว่าไม่โลหะหรือเปล่าอาจจะแบบโตใจอะโลหะตอบมาเป็นงูอโลหะเนียสเป็นคำตอบที่ผิดครับสำหรับคำตอบก็คือข้อกอไก่นะครับออโรราเนียสเอ้ยออโรราเนี่ยคือมันเป็นชื่อหมู่เกาะถ้าหากใครเคยดูโปเกมอนภาคซันมูนไปติดตามดูกันได้นะฮะเห็นว่ามีฉายเป็นลิขสิทธิ์ภาษาไทยเรียบร้อยตอบอโลฮาไม่รู้มันก็มันบอกตัวสีเทาเลยตอบอโลฮาเดี๋ยวไปข้อต่อไปกันเลยครับตอนนี้พี่กิจนะคะได้อัญเชิญตูดของตัวเองลงไปเป็นที่เรียบร้อยเขาจะสามารถรับน้ำหนักพี่กิจได้หรือไม่และจะบอกว่าผู้เข้าแข่งขันของเราคุณกีต้ายังคงอยู่ที่เดิมค่ะในบัลลังก์ของเขานะซึ่งเราจะลองเลื่อนอันนี้ดูสักเลยยุงบินอยู่แถวยุงตบโอเคค่ะเรามาดูกันที่คำถามต่อไปดีกว่าแป้งจะเป็นคนถามคำถามต่อไปเองนะคะคำถามที่3ถ้าคุณอยากได้เข็มกลัดโปเกมอนเนี่ยเราก็ต้องไปท้าสู้ในยิมใช่ไหมซึ่งยิมเนี่ยเขาก็จะมียิมลีดเดอร์ที่จะคอยให้เข็มกัดเราให้เราท้าประลองนู่นนี่นั่นคำถามก็คือยิมลีดเดอร์เป็นคนภาคอะไรคำตอบของเรามีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะคะมี4ช้อยเหรอ4ช้อยกอไก่ภาคไทยภาคไทยก็มาขอไข่ภาคอีสานคอควายภาคเพียนภาคเพียนว่ะ
งองูเป็นทุกภาคให้เธอแล้วฮะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้สัญญานะคะนับ1 2 3เอ้ยพี่กิจได้ก่อนนะคะผมมั่นใจในคำตอบนี้งั้นผมขอตอบว่าภาคอีสานครับภาคอีสานครับเป็นยิ้มลีดเดอร์แล้วถ้าภาคเหนือยิ้มลีดเจ้าและคำตอบที่พี่กิจตอบก็คือยิ้มลีดเดอร์เป็นคนภาคอีสานเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเฉลยก็คือเป็นทุกภาคให้เธอแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นภาคอะไรก็ได้จะเป็นคนภาคใต้ภาคภาคอีสานก็สามารถเป็นยิมลีดเดอร์ได้เหมือนกันนะคะขอลูกบอลหน่อยค่ะโปเกบอลนี่คือมังกรคาบิกอนซึ่งเราจะจับมันโดยใช้โปเกบอลคาบิกอนฉันเลือกนายแน่นตื่นแน่นเอาเลยฮึดเราได้โปเกมอนตัวนี้มาครองเรียบร้อยตึ๊ด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 แล้วทำไมกีต้าร์ยังคงอยู่กีต้าร์คุณยังอยู่อีกนะคะใช่ค่ะเคล็ดลับของดิฉันก็คือให้คนอื่นตอบกันไปหมดค่ะฉันนั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรคือกีต้าร์ยังอยู่เพราะไม่ได้ตอบนะคะทุกคนเมื่อกี้คือด้วยความที่มันมีแต่คนตัวใหญ่ๆลงไปเราเลยต้องเติมน้ำหลักมากทุกคนน้ำที่หายไปครึ่งถังอ่ะอันนี้เมื่อกี้ทางนู้นเขามีเทคนิคว่าเขาจะไม่ตอบแป้งมีเทคนิคอะไรไม่ตอบเหมือนกันก็นั่งอยู่เงี้ย2ทุ่มไปคือเราต้องใช้แบบความคิดให้ถี่ถ้วนก่อนถ้าสมมติว่าเราตอบก่อนแล้วเราคิดว่ามันใช่มันก็ถือว่าแบบอีกฝั่งก็จะโดนถูกต้องค่ะคือต้องใช้ความรู้ที่เรามีถูกต้องซึ่งเราบอกว่าเรามีมีหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูคำถามรอบนี้นะครับแป้งกับกีตาร์ต้องตั้งใจฟังดีๆเลยเพราะคำถามรอบนี้นี่บอกเลยว่าโหดมากรู้จักใครริวป่ะมังกรตัวสีเหลืองๆคำถามคือถ้าใครริวเห็นคุณริวกินปลาริวกิวใครริวจะช่วยปลาริวกิวหรือไม่ตอบครับกีตาร์เอ้ยหุยรอบนี้กีตาร์ตอบใช่ค่ะเพราะว่าแบบนั่งนิ่งๆมานานแล้วนะก็ตอบสักหน่อยนะคะในฐานะที่โปเกมอนตัวนี้ใจดีแล้วอ่อนโยนนะคะก็ขอตอบว่าช่วยดีกว่านะอ๋อแล้วใครริวเป็นอ่อนโยนใช่ใจดีด้วยโปเกมอนที่ใจดีค่ะโอเคคำตอบนะครับช่วยปลาริวกิวนะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับเฉลยนะฮะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าปลาริวกิวไม่ได้จัดว่าเป็นโปเกมอนนะครับไคริวเนี่ยเขาจะช่วยมนุษย์กับโปเกมอนปลาริวกิวไม่ใช่โปเกมอนเพราะฉะนั้นไคริวจึงไม่ช่วยปลาริวกิวงงเหลือเกินโอเคปลาลูกบอลนะฮะลงโทษเฮ้ยโอเคนะครับสำหรับรอบนี้นี่เราจะเปลี่ยนจากการถามคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโปเกมอนนะครับรอบนี้จะเป็นการทายเงาใจเย็นใจเย็นนะครับผมทายเงาจากรูปโปเกมอนแทนนะครับคนเดิมอีกแล้วฮะคนเดิมใช่คนเดิมมาอีกแล้วแล้วสนใจว่าทำไมอ่ะคือแบบกลุ่มนี้เกี่ยวอะไรผมหรือเปล่าปกติเคยดูโปเกมอนป่ะแล้วแบบก่อนที่แบบพักช่วงโฆษณามันจะมีขึ้นมา Who's that Pokemon แล้วเป็นเงาได้เลยได้ทุกตัวใช่โอเคเก่งนี่คือไทยโปเกมอนเก่งเนี่ยผมตกน้ำเก่ง รูปแรกคือรูปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ผู้เข้าแข่งขันดู1 2 3โอ้ยง่ายง่ายเลยแป้งบอกว่าง่ายครับป๊อปว่าไงฮะผมจำได้ครับตัวนี้ทั้ง2คนต้องรีบแย่งกันยกมือแล้วเลือกรูป1ใน2รูปนี้ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้มีชื่อว่ายาโดรันนั่นเองอ่ะไปดูรูปกันเลยครับปิ๊งเฮ้ยแป้งยกอย่างไวครับใครมานำภาพเนี่ยบอกเลยว่าบั่นทอนสมองมากโอ้มันแยกยากมากนะแยกยากอ่ะรูปไหนคือยาโดรันครับ1หรือ2เบอร์1ค่ะเบอร์1คือยาโดรันนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โห
อันนี้เราแบบดูตรงไหนแป้งว่ามันเป็นยาโดรันคือปกติคือยาโดรันมันจะเป็นตัวสีชมพูล้วนเนี่ยค่ะแล้วก็แบบหน้าตามันจะแบบเป็นแนวแบบการ์ตูนหน่อยซึ่งภาพเบอร์2เนี่ยคือมันค่อนข้างแบบ HD แล้วก็สมจริงเกินไปเก่งเหลือเกินเดาล้วนๆบอกเลยมันเหมือนกันถ้าขนาดนี้ใครจะไปตอบได้เขามีแก๊งล็อกเก็ตอันนี้เราเป็นแก๊งบ้างไฟอุ้ยไม่โดนครับอุ้ยอะไรอะคุณอุ้ยมันเหนียวเฮ้ยไม้ป่าแม่นมากสะใจพวกคุณเลยยังครับโดนไป3รอบนี่หวัดใหญ่จนไม่รู้จะหวัดยังไงแล้วโอเคนี่แบบอยู่กับโปเกมอนทุกวันเลยป่ะทุกวันเลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังเล่นโปเกมอนเล่นการ์ดถูกต้องค่ะทุกวันนี้ก็คือเดินไปเซเว่นแล้วก็ซื้อการ์ดโปเกมอน49บาทเป็น2ชอรันดอมอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้องๆก็อย่าลืมสะสมให้ครบนะฮะโอเคสำหรับข้อสุดท้ายนะฮะจะเป็นการชิงชัยกันระหว่างจุ๊บแจงนะครับแล้วก็แป้งนั่นเองจะมี1คนนะครับที่เปียกน้องก็คงอยากเห็นพี่แป้งแบบเป็นสัตว์น้ำตกน้ำไงใช่คือเขาครองบัลลังก์มานานมากแล้ววันนี้นานอะไรแค่รอบเดียวเองแจงก็เลยจะมาโค่นพี่แป้งลงวันนี้จะให้พี่แป้งเปียกให้ได้โอเคนะครับสำหรับข้อสุดท้ายนี้ทายเงาของโปเกมอนตัวนี้ครับโอเคไม่ต้องชอยได้ปะโอ้โหตอบได้เลยเหรอรูปไหนคือรูปที่แท้จริงของจิราชิครับขึ้นมาโอ้ยอย่างยากอ่ะแยกไม่ออกเลยไม่ออกเลยคือรูปแบบเกลี่ยเนียนมากบอกเลยว่าหน้าของทั้ง2ตัวคือเหมือนกันมากอย่างกับพี่น้องกันคือมันแยกยากแหละแต่ว่าแฟนมันแท้โปเกมอนน่ะยังไงก็ต้องดูรูปคุณแน่ใจหรือเปล่าจะแน่ใจ อ่ะถ้ามั่นใจยกมือตอบครับอะไรยังไม่ทันยกมือถือว่าจุ๊บแจงยกก่อนนะครับอ่ะรูป1หรือรูป2ครับที่เป็นจิราชิตัวจริงรูป1ค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือรูปที่1นั่นเองนะครับผมรูป1คือจิราชิส่วนรูปที่2เนี่ยคือกิราชิอะไรดูข้างหลังเหรอดูข้างหลังก็ทุกคนถือเหมือนแบบต้องการเท่ากับว่าผู้ที่จะต้องเปียกน้ำนะครับก็คือน้องแป้งสีบิงนั่นเองโอเคไปเลยครับปาโปเกบอลโปเกบอลเฉียบไปนิดเดียวผิวไปผิวไปผิวมากวิวอะไม่เท่าไหร่นะคะแต่น้ำเข้าจมูกยังออกทางปากแล้วเข้าคอคือเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากออกมาคุยกันข้างนอกไหมออกยังไงคะอ๋ออุปกรณ์ช่วยเหลือมาก่อนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ชนะในครั้งนี้ก็คือพี่ป๊อปนั่นเองคนที่ตกน้ำหลายรอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะของเรานะคะใช่ไหมเนี่ยผมว่าผมไปอยู่โรงพยาบาลก่อนต้องฮีลลิ่งก่อนแสดงว่าในนี้คือโหลอันนี้คือที่โหลเลยก็ต้องขอขอบคุณทางโปเกมอนการ์ดนะที่ให้การ์ดดีๆสวยๆแบบนี้ให้เรามาเล่นกันสนุกๆในวันนี้และจะบอกว่าการ์ดเนี่ยซื้อง่ายมากๆเลยเนาะก็ซื้อได้ที่7-Eleven สาขาใหญ่ใกล้บ้านเลย49บาทเป็นซองเล็กแต่ถ้าเป็นกล่องเนี่ย199ใช่แล้วค่ะคุณภาพการ์ดนี่คือเท่าญี่ปุ่นเลยถึงเราไม่ได้เล่นนะใครที่ไม่เล่นก็สามารถซื้อมาสะสมได้ด้วยถูกต้องและแถมพี่แป้งยังมีกิจกรรมดีๆเพียงแค่น้องๆเนี่ยถ่ายรูปคู่กับการ์ด3ใบขึ้นไปที่เราโชว์เมื่อต้นคลิปเนาะแล้วก็เอามาโพสต์ในเพจพี่แป้งเองแล้วก็กรอกแบบฟอร์มอีกเล็กๆน้อยๆก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อลิมิเต็ดถึง200รางวัลเลยค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนบ๊ายบายลองไปซื้อมาเล่นกันนะคะการ์ดโปเกมอนสนุกมากใช่แล้วหนาวมากค่ะไปเถอะพวกเรารีบไปอาบน้ำดีกว่า